Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS Go แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทนเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน10/1จากธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับเราพบกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาทาง101 Radio Report 1แห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot หรือย้อนกลับไปชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้เช่นเคยนะครับที่ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com ส่วนรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นตอนที่2ตอนจบนะครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทาง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง99เสาร์อาทิตย์10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับเป็นตอนที่2ตอนจบของ WHA Corporation จำกัดมหาชนจาก Premium Warehouse สู่ Property Fund นะครับเป็นการสรุปยอดนะครับเคล็ดลับในการสู่ความสำเร็จโมเดลในการทำธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทเพียงแค่ก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แค่ปีกว่าๆ Market Cap มูลค่าตลาดรวมปาเข้าไป 30,000 กว่าล้านนะครับและรูปแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วยการตั้ง Property Fund รูปแบบเป็นอย่างไรแนวคิดเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆทั้งนักธุรกิจและนักลงทุนนะครับในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง99นะครับเสาร์อาทิตย์10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาแล้วก็มีรีลันอีกรอบหนึ่ง18:00 น.ถึง21:00 น.ทางช่องเดียวกันติดตามกันให้ได้นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินนะครับเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน10/1จากธนาคารออมสินถ้าพูดถึงเงินฝาก GSB Life รูปแบบใหม่ออมสินเพิ่มพูน10/1จะเป็นการเน้นผลตอบแทนสูงส่งเงินฝากครั้งเดียวคุ้มครองชีวิต10 ปีแถมนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับโดยจะสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อายุ7 ปีถึง75 ปี7ปีถึง75ปีนะครับโดยส่งเงินส่งเบี้ยเพียงครั้งเดียวคุ้มครองนาน10 ปีไม่จำกัดวงเงินประกันชีวิตซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทนะครับให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุค่าเบี้ยค่อนข้างต่ำอัตราเดียวกันทุกเพศและก็ทุกวัยด้วยตั้งแต่อายุ7ปีถึง75ปีนะครับนี่คือความน่าสนใจของประกันออมสินเพิ่มพูน 10/1 จากธนาคารออมสินสนใจสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือออมสินคอลเซ็นเตอร์1115 1115ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราเรียกน้ำย่อยกันหน่อยดีไหมครับช่วงนี้ผมมีอาหารสมองดีๆจากทางติ้งบียอนครับรางวัลแรกครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Get Rich in Stock ซื้อหุ้นให้รวยรางวัลที่2ครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าเจาะลึกกองทุนรวมฉบับกำไรง่ายไม่เสี่ยงรางวัลที่3เป็นอะไรรางวัลเป็นที่3เป็นหนังสือใครๆก็เป็นสุดยอดนักขายได้ภายใน1 วันรางวัลที่4ครับเป็นตระกูลของติ้งบียอนครับในซีรีส์ง่ายๆในหนังสือที่มีชื่อว่าใครๆก็เป็นพนักงานดีเด่นได้อย่างง่ายๆและรางวัลที่5ครับยังคงเป็นหนังสือจากติ้งบียอนเรื่องธุรกิจเงินบาทที่ใครๆทำแล้วก็รวยครับนี่เป็น5 รางวัลให้ลุ้นกันในช่วงนี้นะครับคำถามถามว่าประกันของธนาคารออมสินออมสินเพิ่มพูน10/1ออมสินเพิ่มพูน10/1
ผู้ซื้อประกันสามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ7ปีขั้นต่ำสูงสุดถึงอายุเท่าไหร่ครับสูงสุดถึงอายุเท่าไหร่ระหว่างข้อ1 70ปีข้อ1 70ปีหรือข้อ2 75ปีหรือข้อ2 75ปีถ้าทราบคำตอบนะครับ026414191 026414191 026414191หรือ0819849735 0819849735นะครับลุ้น5รางวัลที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เปิดโอเพ่นนะครับทั้งท่านที่เป็นสมาชิกแฟนคลับรายการหรือยังไม่ได้เป็นสมาชิกแฟนคลับรายการก็สามารถโทรมาร่วมกิจกรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลุ้น5รางวัลในช่วงนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจนะครับและก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเรื่องของน้ำมันและสนใจแนวคิดนะครับว่าเอ๊ะเวลาเราเห็นข่าวในการซื้อกิจการในการควบรวมกิจการเขามีวิธีวิเคราะห์เขามีลำดับความคิดเขามีการชั่งน้ำหนักว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างไรซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนที่มีความสำคัญมากๆในช่วงนี้ครับเราจะไปดูกรณีศึกษาของบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนนะครับหลังจากซัสโก้เนี่ยเข้าไปซื้อปั๊มปีโตนัสนะครับและแว่วๆว่าเตรียมจะมีการจับมือกับพันธมิตรรายใหม่ซึ่งเราจะเห็นโฉมใหม่ของซัสโก้ในรูปแบบไหนอย่างไรในปีหน้าปี2557นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนำมาฝากกันในช่วงนี้เราจะตรงไปที่ท่านกรรมการผู้จัดการของซัสโก้จำกัดมหาชนคุณชัยฤทธิ์ศรีมโรจน์วันนี้ให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์ครับครับสวัสดีครับคุณนิตนาครับนะครับไม่ได้คุยกันหลายปีสบายดีนะครับคุณชัยฤทธิ์ครับสบายดีครับคุณนิตนาสบายดีนะครับสบายดีครับคุณชัยฤทธิ์ครับก่อนอื่นเลยแนวคิดในการทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันสถานีบริการน้ำมันของซัสโก้เนี่ยเราเริ่มต้นจากแนวคิดอย่างไรเพราะว่าอยู่ในธุรกิจนี้ในฐานะที่ไม่ใช่เจ้าใหญ่อยู่ในวงการใช่ไหมฮะการคิดเล็กแต่อยู่อย่างใหญ่เนี่ยมีแนวคิดยังไงครับขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยครับคุณชัยฤทธิ์ครับก็ตอนนี้บริษัทก็30กว่าปีแล้วนะครับก็ต้องเรียนไปตอนแรกๆเนี่ยเราเริ่มทำธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนนะครับเป็นเรือน้ำมันให้กับผู้ค้าขนาดใหญ่แล้วหลังจากนั้นมาสักพักหนึ่งเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะการทำปั๊มน้ำมันเนี่ยน่าจะกำไรดีนะจึงไปขอเป็นมาตราเจ็ดแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแต่ในช่วงที่เราทำธุรกิจตอนนั้นนะเรามีหลักคิดที่ต่างจากคนอื่นคือในรุ่นก่อนหน้าเนี่ยนะรุ่นก่อนหน้าผมก็คือรุ่นคุณอาคุณพ่อเนี่ยนะครับเขามีความคิดว่าต่างชาติเนี่ยส่วนมากจะเช่าที่ดินแต่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราบริษัทคนไทยเราเลือกซื้อที่ดินดีกว่าที่ดินในการทำสถานีบริการน้ำมันถูกต้องครับเมื่อเวลาผ่านไปมันกลับกลายเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของซัสโก้เพราะว่าเรามีที่ดินเป็นของตัวเองเราไม่ต้องเช่าในขณะที่บริษัทต่างชาติต้องเช่าครับพอเวลาผ่านไปสัญญาหมดใช่ไหมครับครับก็หมดค่าไปแต่ที่ดินของเราที่ซื้อมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ก็เลยกลายเป็นบริษัทน้ำมันที่เป็นเศรษฐีที่ดินด้วยใช่ไหมครับใช่ครับระหว่างบางแห่งที่ดินราคาเพิ่มมากๆเราอาจจะเลือกที่จะขายที่ดินหรือให้ทำเป็น develop อย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือน hidden asset ที่ซ่อนอยู่ครับนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเจาะลงไปเฉพาะเรื่องของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันซัสโก้เนี่ยเรามีวิธีคิดมีวิธีดำเนินธุรกิจให้จะอยู่ในวงการนี้ได้ยังไงครับคุณชัยฤทธิ์ครับอย่างแรกต้องบอกว่าของเราเนี่ยเป็นบริษัทคนไทยนะสิ่งสำคัญที่เราทำและทำได้ดีตลอดมาก็คือเราเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายธุรกิจน้ำมันเป็นธุรกิจซึ่งมีมาร์จิ้นค่อนข้างต่ำก็คงทราบนะฮะ40กว่าบาท30กว่าบาทกำไรอยู่บาทกว่าตลอดเวลาครับซึ่งผู้บริโภคก็จะบอกกำไรบาทกว่าก็เยอะแล้วแต่จริงๆเนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วมันแค่ประมาณ 3-4% เท่านั้นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็เน้นเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงานในเรื่องโลจิสติกการขนส่งต่างๆเพื่อให้ได้ต้นทุนเราต่ำที่สุดเพราะราคาขายเนี่ยเราถูกควบคุมโดยผู้ค้ารายใหญ่อยู่แล้วขายนี่ราคาขายต้องเท่ากันทั้งเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ครับเท่ากันหรือบางครั้งในบางพื้นที่เราอาจจะเลือกที่จะให้ราคาถูกลงเพื่อจะคืนกำไรให้ผู้บริโภคก็ได้จริงๆเวลาเราเติมน้ำมันส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใกล้สถานีก็จะถูกหน่อยแต่ไกลออกไปก็จะแพงหน่อยถูกต้องไหมครับมันต้องบวกค่าขนส่งด้วยบวกค่าขนส่งถูกต้องครับแล้วจุดขายจุดแข็งจริงๆของทางซัสโก้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างคุณชัยฤทธิ์ครับครับเดิมเราบอกเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราทำมาหลายปีนะครับก็เราต้องแยกตัวเองให้ชัดเจนว่าเรามีผู้ค้ารายใหญ่ใช่ไหมครับเราเป็นผู้ค้าขนาดกลางครับงั้นเราเลือกที่จะแข่งในพื้นที่ที่เราเรียกว่าชุมชนเรา
ึดคติของเราว่าเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมีความใกล้ชิดชุมชนให้บริการกับชุมชนคือเราจะหลีกเลี่ยงถนนสายไฮเวย์นะฮะเราจะเข้าอยู่ตามอำเภอตามตำบลต่างๆที่มีการใช้น้ำมันอันนี้เป็นเมื่อที่เราทำมาหลายปีแล้วก็ประสบความสำเร็จครับจุดแข็งจุดแรกของซัสโก้ก็คือพยายามเลือกทำเลที่อยู่ใกล้ๆชุมชนหรือว่าเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับครับนี่เป็นจุดแข็งจุดแรกต่อไปเป็นจุดแข็งจุดที่สองครับก็เรื่องที่ผมเรียนไปว่าเรื่องเราการควบคุมค่าใช้จ่ายการดูแลเรื่องประสิทธิภาพต่างๆในการทำงานที่สถานีบริการการบริหารงานครับให้มีต้นทุนต่ำที่สุดแต่คุณภาพน้ำมันดี 100% นะฮะเพราะของเราจะลงกันน้ำมันไทยออยล์ยูโร4นะฮะเดี๋ยวอาจจะไปสับสนได้บอกเอ๊ะคุณควบคุมค่าใช้จ่ายเลยคุณภาพน้ำมันด้อยลงไปไม่ใช่นะฮะคุณภาพน้ำมันเต็มร้อยครับความสามารถในการควบคุมต้นทุนให้ต่ำลงแต่ว่าคุณภาพของน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงตามมาตรฐานเท่าเดิมนะครับครับผมนี่เป็นจุดแข็งจุดที่2ต่อไปเป็นจุดแข็งข้อที่3ครับคุณชัยฤทธิ์ก็คือเรื่องความที่เราเป็นองค์กรขนาดกลางเนี่ยเรา flexible ปั๊มเนี่ยเราสามารถตกแต่งให้ขึ้นกับแต่ละพื้นที่ได้คือเราจะทำเป็นลักษณะกึ่งๆเป็นเหมือนบูติกไปด้วยคือเราพยายามให้มันเข้ากับธีมแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้เราก็พยายามกำลังดำเนินการทำกันอยู่ครับครับแล้วก็จะทำให้มีความโดดเด่นมีความแตกต่างนะครับให้สามารถสอดคล้องเข้ากับแต่ละพื้นที่ได้มีอิสระมากขึ้นนะครับครับนี่เป็น3จุดแข็งสำคัญของซัสโก้นะครับทีนี้ขอขยับไปถึงจุดที่ทางซัสโก้เนี่ยตัดสินใจเข้าไปซื้อสถานีบริการน้ำมันปิโตนัสของมาเลเซียในประเทศไทยผมจะใช้คำว่าเล็กไปซื้อใหญ่ได้ไหมน่าเกลียดได้เลยครับได้ใช่ไหมฮะโอ้ครับคิดยังไงชั่งน้ำหนักยังไงคำนวณยังไงซัสโก้จึงตัดสินใจเข้าไปซื้อสถานีบริการน้ำมันปิโตนัสในประเทศไทยครับครับก็ผมต้องเล่าย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วประมาณกลางปีนะฮะเราก็ได้รับการติดต่อมาจากทั้งสองสายคือจากผู้สอบบัญชีแล้วก็จากทางธนาคารบอกว่ามีกิจการประเทศไทยต้องการขายธุรกิจน้ำมันแล้วก็ถามเจ้าไหนคือเรายังไม่ทราบเจ้าไหนแต่เราพอจะนึกออกตอนแรกยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้ละแคะละใครมาบ้างครับเขาก็บอกว่ามีเจ้านึงเนี่ยไซส์ใกล้ๆเราพอไซส์ใกล้ๆซัสโก้เนี่ยเราก็นึกออกแหละปิโตนัสแง่เลยมีเจ้าเดียวปิโตนัสแง่เลยเราก็ตอนนั้นก็คิดนะเราจะซื้อไหวหรือเนี่ยครับบอกเราเห็นว่าเหมาะสมเพราะเรามีขนาดใกล้เคียงกันแล้วแบงก์ก็บอกว่ารายใหญ่เขาก็คงไม่ซื้อเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยเขามีโลเคชันซึ่งทับกันเยอะ ส่วนซัสโก้เนี่ยนี่คือคีย์หลักเลยนะซัสโก้เนี่ยเขาเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าโลเคชันของเราส่วนใหญ่เราอยู่ต่างจังหวัดถูกไหมครับครับหรืออยู่ทางภาคใต้แต่ปิโตนัสเนี่ยเป็นสถานีบริการที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ครับนั่นก็คือที่มาแล้วก็เราก็ศึกษาพอศึกษาเข้าไปลึกๆเราก็พบว่าโอ้ดีลนี้ใช้ได้เลยคือโลเคชันต่างๆที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยผมต้องเรียกว่าระดับเกรดเอเทียบเท่ากับผู้ค้าขนาดใหญ่ของเราเลยเพราะเขาก็คือบริษัทขนาดใหญ่มากเลยที่มาเลเซียถูกไหมฮะโลเคชันดีมากตัวสถานีก็ทำไว้ดีอยู่แล้วเรียกได้ว่าถ้าซื้อมาก็ทำอะไรเพิ่มเติมน้อยมากว่างั้นเถอะครับก็เลยศึกษาพอศึกษาเนี่ยก็เอกสาร 7,000 กว่าหน้านะส่งมาทางอินเทอร์เน็ตจากมาเลเซีย 7,000 กว่าหน้าครับนั่งเปิดดูกันทั้งเอกสารที่ดินทุกอย่างเราก็ศึกษาใช้เวลาเร็วที่สุดผมบอกว่าเป็นดีลที่เร็วมากเขาให้เวลาเรา3เดือนใช่ไหมเอ๊ะนิดนึงครับแล้วทำไมปิโตนัสเขาถึงตัดสินใจขายล่ะครับคุณชัยฤทธิ์ผมต้องเรียนว่าเราเข้าไปดูลึกๆนะฮะเขาขาดทุนติดต่อกันมาทุกปีเลยนะฮะจนถึงก่อนขายเราเนี่ยขาดทุนสะสมไปทั้งหมด 9,000 ล้านโอ้โหเยอะนะเยอะมากครับในการที่เข้ามาแค่10กว่าปีแค่นั้นเองขาดทุนไปประมาณ 9,000 ล้านคือเห็นผลขาดทุนเยอะขนาดนี้แต่เราก็ยังกล้าเข้าไปซื้อเหรอครับคุณชัยฤทธิ์ครับเพราะเราดูแล้วว่าไอ้ผลที่ขาดทุนส่วนใหญ่เราพอจะรู้เพราะเราอยู่ในธุรกิจเดียวกันนะครับส่วนใหญ่มันเกิดจากการค่าใช้จ่ายซึ่งค่อนข้างสูงมากครับซึ่งเมื่อเทียบกับองค์กรของเราเนี่ยเรามาดูแล้วคิดว่าเมื่อถ้าเราบริหารได้เนี่ยไอ้ตรงนี้เราสามารถลดได้อย่างมหาศาลเราก็คิดว่าเหมือน1บวก1เป็น2แต่เราใช้แบ็คออฟฟิศอาจจะใช้แค่ 1.5 หรือว่า 1.2 ครับนะฮะอันนี้ก็คือคีย์หลักที่เราเข้าไปและที่สำคัญอันที่3คือราคาที่เราประมูลคือถ้าได้เป็นราคาที่เราแฮปปี้ที่จะทําแต่ถ้าเราไม่ได้ครับเราก็ถือว่าเราก็พลาดโอกาสตรงนี้ไปสรุปก็คือเป็นของดีราคาถูกแม้ว่านี่เดิมจะเยอะหน่อยก็ตามถูกไหมครับครับแต่คิดว่าจุดนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปบริหารเนี่ยเราสามารถเอาอยู่เราบริหารจัดการได้ใช่ครับเพราะว่าเป็นจุดเด่นของซัสโก้เดิมด้วยในการบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำลงใช่ครับทีนี้การมีปิโตนัสเข้ามารวมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะช่วยต่อยอด1บวก1ไม่ใช่แค่2แต่มันมากกว่านั้นหรือเปล่าคุณชัยฤทธิ์เป็นยังไงครับครับก็ต้องบอกว่าปิโตนัสเข้ามาเนี่ยเราได้ผลประโยชน์เพิ่มมาหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นหุ้นในแท็บไลน์ซึ่งสามารถจะไปจ่ายน้ำมันได้ที่ลำลูกกาสระบุรีนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยซัสโก้เราต้องจ่ายผ่านทางอื่นอยู่นะฮะอันนี้เท่ากับเราได้คลังเพิ่มอีก2แห่งอ๋อได้คลังเพิ่มอีก2แห่งครับแต่ปัจจุบันซึ่งซัสโก้เนี่ยมีอยู่ที่กรุงเทพสุราษฎร์สงขลากลายเป็นมี5แห่งครับอันนี้ก็ทำให้เรื่องโลจิสติกเราดีขึ้นครับ
การขนส่งดีขึ้นเรื่องที่สองคือการจำหน่ายน้ำมันเครื่องบินให้กับเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบอมเมืองซึ่งซัสโก้ไม่เคยมีธุรกิจตรงนี้มาก่อนเลยพอซื้อปิโตนัสมาเนี่ยก็ได้ตรงนี้เข้ามาด้วยเหรอครับได้มาด้วยเพราะว่าปิโตนัสถือหุ้นในบาฟซึ่งบาฟเนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายเพราะฉะนั้นเราจึงมีสิทธิ์ไปขายนะฮะปิโตนัสถือหุ้นที่บาฟพอซัสโก้ซื้อปิโตนัสก็เลยเข้าไปถือหุ้นในบาฟด้วยนะฮะครับแล้วซัสโก้ก็มีสิทธิ์จะใช้ฟาซิลิตี้ของบาฟในการจำหน่ายน้ำมันเหมือนเช่นที่ปิโตนัสทำมาแต่อันนี้ก็เลยเป็นธุรกิจเสริมที่เราได้เข้ามานะนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีธุรกิจที่เรียกว่ามินิมาร์ทเดิมที่เขามีอยู่แล้วภายใต้ชื่อแบรนด์ของซูเรียซูเรียนะซึ่งอันนี้เราก็คงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นภายในปีหน้าเนี่ยเขาคงต้องเปลี่ยนแบรนด์เพราะเรามีสัญญาใช้ของเขาถึงสิ้นปีครับคือซื้อสถานีบริการแล้วก็ได้ร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการด้วยใช่ไหมครับโอ้โหซื้อครั้งนี้ได้ของแถมเยอะจังเลยนะคุณชัยฤทธิ์เยอะมากครับต้องบอกว่าเป็นดีลที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรซัสโก้เป็นอย่างมากเอาละครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญคำถามสุดท้ายนะครับว่าหลังจากได้ตัวปิโตนัสมาเรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับปั๊มของซัสโก้ในปีหน้าเพราะว่ามีอีกข่าวนึงก็คือว่ามีตระกูลมหากิจสิริเนี่ยจะขอเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยแหละครับตกลงดีลนี้จะเกิดขึ้นไหมที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคุณชัยฤทธิ์ครับก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องปีหน้าเนี่ยก็คงเรามีแผนจะปรับปรุงปั๊มปิโตนัสทั้งหมดเนี่ยเป็นซัสโก้ทั้งหมดภายในปีหน้านะฮะซึ่งปีนี้เราจริงๆเราปรับปรุงไปแล้วประมาณ20กว่าแห่งครับพอปีหน้าผมเชื่อว่าในกรุงเทพฯปริมณฑลเนี่ยเรามีสถานีบริการจะรวมทั้งหมด80กว่าแห่งครับนะฮะทั้งหมดเราจะมี235แห่งครับซึ่งก็จะเห็นชัดเจนขึ้นส่วนเรื่องทางตระกูลมหาอิสริที่เข้ามาถือหุ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามหาอิสริเป็นนักลงทุนกลุ่มนึงซึ่งเขาคงเห็นว่าซัสโก้เนี่ยมีอนาคตที่สดใสนะฮะในเบื้องต้นก่อนที่เข้ามาซื้อหุ้นเข้ามาซื้อหุ้นเข้าไปส่วนหนึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ2นะครับแล้วก็ยังไม่เข้ามาร่วมบริหารแต่ก็ได้มีการคุยกันบ้างในเรื่องบางอย่างซึ่งสามารถถ้าจะทำร่วมกันได้นะฮะซึ่งตอนนี้ยังใช้ชื่อซูเรียอยู่ถูกไหมฮะครับนะแต่ปีหน้าต้องเปลี่ยนละครับครับนะต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ดูแล้วกันว่าการจับมือกับมหากิสริกลุ่มของเนสกาแฟนะฮะจะทำให้ชื่อของร้านสะดวกซื้อในปั๊มของทางซัสโก้เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรอันนี้ต้องติดตามดูใช่ไหมครับผมทีนี้เขาบอกไหมครับว่าเขาสนใจอะไรในซัสโก้เขาถึงเขาอยากจะเข้ามาจริงๆเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าผ่านมาทางคุณามงคลนะเขาเห็นว่าซัสโก้เราที่ผ่านมาเนี่ยครับราคาหุ้นยังค่อนข้างต่ำแล้วเราก็มีปันผลตอบแทนให้ทุกปีนะครับในเบื้องต้นอาจจะเป็นการลงทุนก่อนครับนะฮะเนื่องจากทางกลุ่มนี้เขาก็มีเงินทุนมหาศาลนะฮะเขาก็เลือกลงทุนในหุ้นต่างๆในตลาดครับนะครับอยากให้ได้ฝากถึงนะครับเรื่องของสิ่งที่เราจะเห็นกับตัวซัสโก้นะครับในการดำเนินธุรกิจในปีหน้าปี2557หน่อยหลังจากมีการปรับเปลี่ยนปั๊มของปีโตนัสเป็นซัสโก้หลังจากการกระชับกับทางมหากิสิริเนี่ยซัสโก้ธุรกิจของกลุ่มโดยรวมปีหน้าจะเป็นยังไงครับผมเหลือนาทีสุดท้ายครับครับในปีหน้าเราก็คาดว่าธุรกิจมันจะมีการเติบโตขึ้นจากปีนี้อีกมากพอสมควรนะฮะหลังที่เราปรับโฉมแล้วแล้วก็มีการหาพันธมิตรเข้ามาร่วมทุนอะไรกันเรียบร้อยแล้วในเรื่องทั้งมินิมาร์ทเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในสถานีบริการนะครับก็ปีหน้าเราคาดว่ายอดขายเราอาจจะโตถึงประมาณ 28,000 ล้านแต่ปีนี้ที่ประมาณ 24,000 กว่าล้านนะครับคงมีการจ่ายปันผลแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับครับในฐานะของคนทำธุรกิจเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะนำพาธุรกิจได้จนถึงวันนี้เนี่ยคุณชัยฤทธิ์คิดว่าอะไรคือตัวแปรสำคัญในการที่จะนำพาธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จได้ตัวแปรสำคัญที่ว่าคืออะไรบ้างครับคุณชัยฤทธิ์ครับครับผมก็ต้องบอกว่าหนึ่งก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะฮะตั้งใจที่จะทำแล้วก็ต้องทำให้ได้นะครับแล้วเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับอันนี้คือเคล็ดลับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับคุณชัยฤทธิ์ครับนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงแล้วก็หวังว่านะครับเข้าไปในปั๊มของซัสโก้นะครับในปีหน้าเนี่ยคงจะมีกาแฟอร่อยๆแล้วก็ร้านสะดวกซื้อโฉมใหม่ให้เราเห็นกันนะครับคุณชัยฤทธิ์ครับขอบคุณมากครับคุณชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์สีมาโรจน์กรรมการผู้จัดการของบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนนะครับเราจะเห็นโฉมใหม่ของสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ในปีหน้านะครับก็จะเปลี่ยนจากปิโตนัสเนี่ยเป็นซัสโก้แล้วแล้วก็จับตาดูให้ดีนะครับว่าร้านสะดวกซื้อในปั๊มซัสโก้เนี่ยจากซูเรียชื่อเดิมสมัยที่เป็นของปิโตนัสเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเป็นชื่ออะไรหลังจากมหากิสิริเข้ามาถือหุ้นในซัสโก้ด้วยน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน10ทับ1ผลตอบแทนสูง
ลดหย่อนภาษีได้โทร1115Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทน